เดือนกว่าเขาจะส่งไปที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับคนไทยด้วยครับเขาบอกว่าเป็นคอลเลคชันที่แบบใส่แล้วจะดูเด็กเลยด้วยใช่ใช่ก็ตามชื่อครับยางคอลเลคชันไม่ใช่ว่ายางไม่ผลิตหรือว่ายางไม่ขายนะยางที่แปลว่าหนุ่มสาวนะใส่แล้วคือยังเด็กยังหนุ่มยังสาวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็โอเคเลยฮะใช่ก็ตอนแรกก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องทรงแว่นเหมือนกันแต่พอได้มาลองเนี่ยมันเข้ากับหน้าเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีสักรุ่นหนึ่งที่เหมาะสมกับทุกคนครับเหมือนบางคนก็แบบกังวลว่าถ้าใส่แว่นแล้วจะต้องแก่กลัวบางคนกลัวถ้าใส่แว่นเลยหรอไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไอซิวิลินเขามีแบบมาออกมาหลากหลายมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆทั้งน้ำหนักเบาทั้งทันสมัยหรือว่าจะรุ่นคลาสสิกเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนได้จะชวนเลยครับฝากเลยใครสั่งยาวไปได้ไหมโอเคงั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เชิญที่นี่ครับหรือว่าที่สาขาอื่นก็ได้แล้วก็มองหานะครับไอซิวิลินครับว่าทีเนาะเขาเริ่มการคอนเทนต์ว่าทีแล้วใช่ไหมขอบคุณครับเล่าโมเมนต์ให้ฟังหน่อยในวันที่ตัดสินใจแบบย้อนไปหน่อยก็ตื่นเต้นนะวันนั้นก็ตื่นเต้นมากก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์หรือว่าได้ออกสื่อไปบ้างแล้วนะก็ตื่นเต้นมากๆจนทำอะไรไม่ถูกอ่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ถูกว่าเราควรทำอะไรต่อหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบแยกย้ายกันถ่ายละครทั้ง2คนทั้ง2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้เรามีความสุขมากและหลังจากวันนั้นเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโมเมนต์เป็นว่ามันเป็นเค้าเรียกผมบอกไม่ถูกเลยอ่ะผมโมเมนต์ตอนนั้นคือมันเงียบนะคือแบบเงียบแล้วก็เรารู้สึกกันตอนนั้นในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แปลกใจเหมือนกันมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเงียบมากๆอ่ะจนคือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอผ่านออกมาจากการเราก็เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมันก็ร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงดีใจไหมเพราะว่าวันสำคัญของเราเพื่อนๆก็แบบอยู่ด้วยดีใจมากครับผมดีใจมากๆแล้วก็เสียใจที่พี่กี้กับพี่ป๊อกเขาตามไปไม่ได้ด้วยนั่นนะครับก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแล้วก็นัดเตรียมกับเพื่อนๆที่สามารถจะไปได้อยู่แล้วครับผมเรื่องวางแผนไว้นานมากเลยกว่าจะตัวแผนแตกนานมากแต่ว่าก็บอกใครมากไม่ได้เพราะว่าน้องเขาแบบเซนเขาแรงอ่ะเซนเขาแรงแล้วยิ่งด้วยในช่วงนั้นที่แบบมีแต่คนถามว่าแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเงียบที่สุดแล้วก็ให้คนรู้น้อยที่สุดจนบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วก็ค่อยๆกระจายกันพอบอกอะไรอย่างเงี้ยมีหน้าที่บอกแบบนั้นบอกครับไม่ได้บอกอะไรเลยครับบอกสั้นมากก็อย่างที่ได้เห็นไปก็คือพูดแค่ว่ามันไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วผมว่าในจากใจอ่ะนะผมว่าเราพร้อมแล้วล่ะด้วยเรื่องวุฒิภาวะด้วยเรื่องการงานด้วยเรื่องการคุยกันถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ปรึกษากันมาระดับนึงแล้วคุณรู้ไหมว่าแบบคิมเขาก็เลยแบบไปขิงเพื่อนด้วยนะขิงว่าขิงมาที่เราบอกว่าแบบแหวนฉันไม่ได้ต่อมาไม่หลอกไม่หลอกจากที่ดูในรูปมันก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละเราก็ตั้งใจเตรียมไว้ให้เพื่อโอกาสพิเศษอันนี้แหละครับเห็นไหมว่ามาคุยกับเจ้าของร้านเองเลยใช่ใช่ใช่ครับละเอียดก็ช่วยกันปรึกษานี่แหละช่วยกันแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือเรามันก็มีอยู่2วงอะเนาะวงนี้ก็เอาไปที่นู่นแล้วก็ของจริงก็อยู่เก็บไว้ที่บ้านสำหรับตอนนี้ตอนนี้คือได้เลิกได้อะไรแล้วจริงๆแล้วก็คุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็ได้เป็นปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละคร2เรื่องทั้ง2คนเลยก็กำลังเร่งๆถ่ายกันอยู่ครับต้นปีหน้าเลยไหมครับต้นปีหน้าจะรับเป็นปีเลยไหมหรือว่ากะว่าจะเป็นปลายครับเป็นปลายใช่ใช่ใช่ติมเติมมีแอบคิดในใจยังคิดยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันด้วยเรื่องสถานที่อะไรอยู่เลยครับแต่เราสุดท้ายเราต้องยอมคนน้องแน่นอนไม่ต้องถามเลยก็คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาก็เลือกครับแต่ว่าเราก็
เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้เขาเป็นคนเห็นได้เขาเป็นคนจิ้มแต่เขาเป็นคนเลือกอันนี้คือไม่กลัวหรือเกรงใจครับเราเกรงใจครับเกรงใจอันนี้คือซ้อมเหรอครับเข้าสมาคมเข้าสมาคมเข้าแล้วคนเกรงใจจริงๆเข้าตั้งนานแล้วเข้าตั้งไหนยังไม่พอครับทีมงานจะเป็นแบบยิ่งใหญ่ไงเพราะเราจะไม่อบอุ่นยังไงอย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้ก็คือด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนาะเราก็พยายามเอาคนที่เราเคารพรู้จักสนิทจริงๆมาอยู่ด้วยกันในจังหวะนั้นเท่านั้นเองก็แต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังลิสต์ชื่อกันอยู่เลยครับผมเป็นยังไงบ้างรู้สึกสำหรับเด็กแต่เป็นแฟนจะข้ามเป็นภรรยาเหมือนเดิมเลยเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องปรับอะไรทุกวันนี้มันคือดีมากๆแล้วว่าแล้วก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่างคนต่างรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรว่าผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วอย่างที่ไม่สัมภาษณ์ว่าไม่พร้อมมีลูกเพราะกลัวแยกความรักจากโอ้โหพูดจ้าเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมมันไม่มีหมดหรอกนึกออกป่ะมันไม่มีหมดหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วแต่ใจเราคุณได้เราอยากมีลูกอยากมีน้องอยู่แล้วขอเที่ยวก่อนได้ไหมขอเที่ยวก่อนขอใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรฮันนีมูนอันนี้พูดถึงฮันนีมูนแล้วจริงๆนั่นแหละก็แพนใช่เราก็อยากไปเที่ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วถึงเวลาตอนนั้นมันก็คงจะคือพร้อมแต่เราอยากจะมีมีคงอยากมีต้องไปเกี้ยวกับเขาเนาะฮะต้องไปเกี้ยวกับเขาอะไรเขาก็อยากมีเขาก็อยากมีใช่ครับแต่ว่าเราเหลือเราต้องสร้างความมั่นใจเขาว่าจะรักเธอตลอดไปโอ้โหมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วเราก็บอกเขาอีกแล้วใช่ครับอามาบอกว่าเริ่มหอตอนนี้ก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จน้องงานยังไม่เสร็จก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราตั้งใจว่าช่วงเวลานี้ที่อย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เรากำลังทำสร้างเรือนหอด้วยกันนะฮะก็ยังไม่เสร็จน่าจะเสร็จแบบปลายปีตอนนี้ได้45-50%เกือบเป็นยังไงบ้างเป็นรูปเป็นร่างเป็นยังไงรูปเป็นร่างแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหลังนี้คือเราเริ่มวาดมันกับมือเราทั้งคู่เองอะไรอย่างเงี้ยว่าห้องไหนเป็นเราใช้ทำอะไรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันคือเป็นแบบเป็นของเราจริงๆเลยอันนี้มีวางงบไปวางงบไปเท่าไหร่เลยยังบอกไม่ได้จริงๆมาทะลุยังครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าผมให้รอดูดีกว่าแล้วให้กะกันเองดีกว่าประมาณ50จริงนะถึงเลยถึงเลยถึงเลยจริงเหรอเรื่องของ50ล้านมันเบอร์เราจะบอกยังไงอ่ะเราไม่อยากพูดให้คนไปดูเรื่องราคาเราอยากให้เธอดูอันนั้นก็พอแล้วแต่อยู่ที่แบบเราทำแล้วเราชอบตรงนี้ใช่ใช่มีวาดรูปห้องดูเรียนมาใช่มีแบ่งสัดส่วนแล้วเนาะแบ่งสัดส่วนแล้ว4ห้องนอนสี่ห้องนอนมีลูกสองคนหรอคะไม่รู้ไม่รู้ไม่ว่าใครไม่ว่าใครใช่ก็สร้างเผื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเล่นกันเองโอเคทำมือครับมือครับเล่นจริงเจ็บจริงยังไงครับเล่นจริงเจ็บจริงก็คือเป็นอุบัติเหตุในกองถ่ายแล้วก็ทำตัวเองนี่แหละทำตัวเองนะฮะก็เป็นซีนที่มันต้องใช้อารมณ์ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นซีนที่ต้องทะเลาะกับคุณพ่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองนะไม่ได้เป็นความผิดของกองอะไรเลยเพราะว่าเราพลาดเองอะไรเงี้ยเราคุมตัวเองไม่อยู่ก็เลยโดนอันนี้มาแต่ว่าก็ต้องขอโทษงานขอโทษละครหลายๆอย่างอาจจะต้องเลื่อนหรือว่าต้องพักอะไรไปอะไรเงี้ยอันนี้คือกระดูกมือร้าวอาการมันแตกครับแตกก็คือแตกใช่ไปหาหมอตอนแรกบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไปเอ็กซเรย์อีกทีทำไมมันบวมทำไมมันเจ็บขนาดนี้ก็บอกว่าแตกทำไมถึงยอมเล่นเพลงฉากเล็กๆไม่ได้คนอื่นเล่นไม่ได้ดิ เราก็อยากจะทำให้มันเต็มที่แล้วอยากก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นจริงๆ
มันก็ไม่ได้เป็นซีนที่มันใหญ่โตอะไรอะนะแต่ว่าก็ผมว่ารอดูดีกว่าให้ทายดีกว่าว่าแบบซีนไหนอย่าพักอะไรต้องมาเขาคุณหมอบอกว่าให้ใส่เสื้ออ่อนอย่างนี้ไป3อาทิตย์แต่ว่าเราก็เกรงใจทางกองหรือว่าทางงานอื่นๆนะเราก็ไม่อยากเลื่อนหรือว่าจะให้เขาหยุดเราก็บอกเขาว่าถ้าสมมติว่าโอเคค่ะรวยค่ะก็เลยบอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าร้านลุงรับถ่ายถ้าสมมติถ่ายแค่หน้าถ่ายแค่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราทำได้เราทำให้ได้เราไปได้อะไรเงี้ยมันจะมีผลไหมครับในงานที่ดูทำแล้วไปก็อาจจะต้องเห็นผมในลักษณะแบบนี้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องกองเรื่องถ่ายอะไรกันเขาก็วางแผนว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกก็คือถ้ารับอย่างนี้อย่างนี้ได้แค่นี้ได้ก็ผมไปให้ได้ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วที่เป็นเพราะเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่แบบเฮ้ยเราทำตัวเองปกติครับก็แต่หมอบอกว่าพยายามอยากแก่อยากหอมอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่ฝรั่งเศสเลยค่ะกับ Chanel อ๋อกับ Chanel Beauty Chanel Beauty ครับผมดีมากเลยอ่ะดีมากเลยก็ได้พาไปดูสวนกุหลาบสวนดอกไม้ที่เราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่ชอบก็คือน้ำหอมของเขาได้ไปดูการผลิตการสร้างของเขาจริงๆแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวอ่ะแล้วก็ได้เจอทีมที่น่ารักมากๆรอดูโอกาสต่อไปนะครับผมก็ยังปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวได้ชมแหละในปีนี้ครับเป็นงานของคุณเจอแบบเป็นตัวขุมหมัดอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็น่าภูมิใจระดับหนึ่งงานอื่นก็น่าจะมีลุ้นต่อไปสิครับโอเคโอเค